ประธานปปชร,ระบุการดำเนินการคดีติดสินบนโรสลอยอยู่คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวถึงความคืบหน้าการไตส่สวนคดีสินบนโรสลอยว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยอนุกรรมการผู้รับผิดชอบคดีจะเสนอมาอีกครั้ง ว่าจะไต่สวนใครเพิ่มเติมท้งนี้ยืนยันว่าปปชมีกรอบการทำงานโดยให้คณะอนุกรรมการรายงานความคืบหน้าทุกๆุกสอเดือนและจะเร่งดำเนินการไปส่สวนคดีโดยเร็วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้